ับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่อู่ช่างไทยเซอร์วิสครับผมไปเจองานรถครับพวกลิฟต์ครับผมต้องมา4วันครับมาเจอฝนตกอีกแล้วพี่น้องเจอฝนตกเลยหลบฝนหลบฝนเลยมาดูงานเป็นช่างต้องเป็นทุกอย่างครับกับพวกลิฟต์ครับพี่น้องกับพวกลิฟต์ต้องมา4วันนะครับเราจะติดเครื่องเสียงก็ต้องเลยครับทุกอย่างเนาะแล้วพอได้จัดไปได้ใจมากนะรถเงียบอีกแล้วครับโอ้โหครับโอเคแล้วครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอถอยรถก่อนพี่น้องขยับรถให้เขานิดนึงเมื่อกี้ครับผมว้าเป็นไงบ้างพี่ซ่อมกี่วันครับ4วันครับ4 วัน4 วัน6อาการครับผม4 วัน6อาการพี่น้องโอ้โหนี่ครับพวกลิฟต์ก็มีพวกลิฟต์มาให้ซ่อมเลยอยู่ที่นี่มีพวกลิฟต์มาให้ซ่อมโอ้โหสี่การอาการละวันเลย4 วันนะอันนี้คือวันแรกคือเปลี่ยนผ้าเบรกวันที่2ดัดแปลงก็พักครับวันที่3คือล้างมอน้ำวันที่4ประกอบเนี่ยได้ครับอะไรนะ6อาการใช่ไหม6อาการครับหกอาการนะพี่น้องไปเวมาเจอฝนตกด้วยครับจอดถ่ายเลยครับผมงานใหญ่งานพกลิฟต์มาให้ซ่อมครับผมตรงนี้มีออเดอร์ครับตรงนี้อะไรเนาะมีอะไรตรงนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เขาทำเลยครับไหนเครื่องกระแทกเครื่องกระแทกซ่อมอันนี้ใช่ไหมตรงนี้มีงานข้างๆตรงนี้อ่ะน้องเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับเดี๋ยวว่ามีคนรู้จักก็ค่อยทยอยไปทีละนิดทีละหน่อยครับผมเจ็ดอย่างตรงนี้ก็มีเมต้าไปที่ทำอะไรนะทำเบรกจะกลับอะไรนะทำเบรกกับเช็คช่วงล่างเช็คช่วงล่างครับผมพี่น้องเดี๋ยวครับเรามีงานเรื่อยๆพี่น้องงูทำงานเก่ายังไม่เสร็จเลยครับเกียร์อีแตนครับเกียร์อีแตนวิจัยผมอยู่นู่นครับผมยังไม่ได้ยังมีเวลาว่างได้ไปพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องแวะครับผมรีบวันนี้ครับก็เลยฝนตกด้วยแป๊บนึงแวะมาทักทายพี่น้องเลยได้ผลงานชิ้นใหญ่ให้ดูเลยครับโอ้โหนี่วิจัยเยี่ยมหน่อยเยี่ยมครับผมโอเคผมพี่น้องคลิปนี้แค่นี้เลยครับผมบางท่านยังคิดถึงช่างไทยอยู่แล้วเห็นถามในคอมเมนต์ก็เจอแล้วครับผมเจอบางคนก็หาปลาวันนี้ซ่อมรถไปก่อนครับเดี๋ยวว่างๆค่อยหาปลากันอีกครับผมว่างๆก็ไปหาครับครับภารกิจกำลังเยอะครับผมครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมเดินทางต่อแล้วครับแม่อยู่สวนคนเดียววันนี้โอ้พาพ่อมาบ้านครับมาเตรียมไถนามาให้กับไถนาให้พี่น้องนี่บรรยากาศครับช่วงค่ำเมื่อกี้ฝนตกโอ้ถล่มเลยครับผม